วันพัทนอด4คุมพลัง10เซสแต่ดราก้อน7พัทเจน3พร้อมการชาร์จที่เร็วถึง100วัตต์และฟีเจอร์ AI ในราคาเริ่มต้นที่ 13,000 บาทเปิดตัวแล้วด้วยครับครับกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นนะพูดข่าว ITA billion years. รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้แพร่ข่าวสารที่มาเต็มแบบนี้เป็นประจำทุกวันวันพัทนอด4เปิดตัวอย่างอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือที่เน้นราคาที่ดีและสเปคคุ้ม5นะครับมาในดีไซน์ใหม่และบอดี้โลหะเป็นแบบชิ้นเดียวสุดทนทานนะครับเสริมด้วยฟีเจอร์ AI ที่เข้ามาตามยุคตามสมัยในราคาเริ่มต้นราว 13,000 บาทเท่านั้นวันพัทนอด4มีดีไซน์เรียกได้ว่านอดโทนนะครับซึ่งเป็นแบบพื้นผิวฝาหลังเนี่ยจะออกแบบ2โทนก็คือแบบมีร่องหยักหนอดแล้วก็อีกโทนข้างบนก็คือจะเรียบอย่างเงี้ยนะก็ทำให้สัมผัสเนี่ยดีขึ้นนะครับลักษณะของเขาก็คือดูทันยุคทันสมัยนะครับมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลเป็น Super Fluid AMOLED 6.74 นิ้วอัตรา Refresh สูงที่120 Hzความละเอียดอยู่ที่ 1,240p นะครับติดตั้งกล้องซิลฟี่แบบเจาะรูมา16ล้านพิกเซลขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Snapdragon 7000 Gen 3พร้อมกันด้วยในเรื่องของหน่วยความจำนะเป็น UFS 4.0 แบตเตอรี่ 5,500 มิลลิแอมป์และสามารถที่จะรองรับการชาร์จได้มากถึง 1,600 รอบนะครับถึงจะเริ่มสูญเสียประจุนะหมดความกังวลเรื่องแบตเสื่อมไวไปได้เลยนะครับด้วยการชาร์จเร็วถึง100วัตต์ชาร์จเพียง30นาทีแบตก็เต็มแล้วโอ้โหเทคโนโลยีใหม่ค่อนข้างเยอะเลยในรุ่นนี้กล้องหลัง2ตัวได้หลัก50ล้านพิกเซลมี OS กันสั่นนะครับอัลตราไวด์8ล้านพิกเซลสามารถการถ่ายวิดีโอ 4K 60 FPS ได้ด้วยด้านซอฟต์แวร์ภายในนะครับ OnePlus Nord 4จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Oxygen OS 14.1 นะครับบนพื้นฐาน Android 14แล้วก็จะมาพร้อมกับซัพพอร์ตนะครับการอัปเกรด4ปีเลยทีเดียวแล้วก็ในรวมการรักษาความปลอดภัยถึง6ปีมาพร้อมกระบบ AI นะครับ Audio Summary นะวันพัทนอดรุ่นนี้มี3สีด้วยกันนะครับได้แก่สี Silver สี Green แล้วก็ Midnight นะครับโดยเปิดจองที่อินเดียที่แรกนะครับในราคาเริ่มต้นเลยก็คือรุ่นแรก 8GB 128 นะครับ 29,999 รูปีอินเดียหรือประมาณ 12,900 บาทซึ่งจะวางจำหน่ายหลังพรีออเดอร์นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจและหวังว่าจะถูกนำเข้ามาวางขายในประเทศไทยบ้างครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย